วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการล็อกเบลนะครับครับก็สวัสดี FC ทุกคนนะครับล็อกเบลคือการล็อกเลเวลทำให้เลเวลหยุดนิ่งนะครับเพื่อจะทำการเก็บสกิลหรือทำการฟาร์มนะครับโอเคครับข้อแรกนะครับกรณีที่เป็นลูกกิลครับก็ให้กด G นะครับนะครับก็เลือกหมวดกิลนะครับนะครับขวามือแล้วก็ manage กิลนะครับก็คือจัดการกิลนะแล้วก็ member info ครับตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ครับตัวนี้ครับนี่ครับสำคัญคือ2ช่องนะครับนะครับช่องตัวนี้ครับถ้าเกิดต้องการล็อกก็แค่ใส่100ครับแล้วก็ใส่100ครับก็คือเนี่ยครับ2ช่องนะครับช่องนี้กับช่องนี้ครับแล้วกด apply ครับนำไปใช้ครับก็ต่อไปคือนะครับคือการแบบไม่ล็อกครับอันนี้คือเราจะไปเก็บเวลนะเราก็ใส่0ครับช่องนี้นะครับใส่0ลงไปแล้วก็0นี่ครับก็จบไปครับสำหรับลูกกิลนะครับต่อไปครับกรณีที่เป็นกรณีที่เราเป็นหัวกิลใช่ไหมครับเราก็เลือกจัดการกิลตรงนี้ครับตรงนี้นะครับต่อมาแล้วสมมตินะครับผมก็จะเลือกคนนี้ครับกดคลิกนะครับแล้วก็กดเซตนะครับคืออันนี้เราเป็นหัวกิลนะเราก็จะถ้าเกิดลูกกิลขอบอกว่าล็อกกิลให้หน่อยล็อกเวลให้หน่อยเราก็จะล็อกนะครับเราก็กดเลยนะครับตรงนี้ครับอันนี้คือคังกิลครับถ้าเกิดจะให้เขาอนุญาตใช้คังกิลด้วยก็กดตุ๊กติ๊กถูกตรงนี้ครับแล้วก็แอปพลายครับก็เหมือนเดิมครับแล้วก็กดเซตครับกดคลิกชื่อเขาแล้วก็กดเซตนะครับ0ก็คือการเก็บเวลนะครับส่วน100ก็เป็นการล็อกนะครับเพราะว่ารัฐคาร์วัตอเมริกาเนี่ยครับล็อกได้ 100% นะครับโอเคครับก็จบไปนะครับสำหรับการล็อกเวลเก็บสกิลหรือล็อกเวลฟาร์มนะครับเพราะว่ายังมีหลายคนที่ยังไม่รู้ครับว่าล็อกเวลด้วยตัวเองได้นะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับบ๊ายบายครับเจอคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย